ตะวันธรรมเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านครับสกันเตครับกันกาครับเจริญธรรมสำนึกดีมีสัมมาตาเจียฮาวตาเจียฮาวครับครับเช้านี้อากาศดีเวลาเนี่ยโอ้โห23 องศาเหมือนเดิมคงที่แล้วนะเนี่ยคงที่แล้วเย็นเย็นสบายสบายเย็นเมื่อเช้าคุณเจพาไทยบอกว่าเหมือนฝนจะตกด้วยชุ่มชุ่มชื่นนะคะแล้วฝนตกลงมาอบอ้าวอบอ้าวนิดหน่อยไม่มีลมค่ะช่วงนี้ก็อาจจะมีอะไรนะพายุฤดูร้อนค่ะลมลมหมุนหมุนหมุนมีลมแรงพัดเอาเนี่ยหลังคาบ้านเรือนแต่ตอนนี้ยังไม่มีมันก็จะมีไปเรื่อยแล้วจนถึงนู่นนะหน้าร้อนก่อนจะเข้ามาเมษาถึงเมษานู่นใช่ไหมคะยังไงประเทศไทยยังไงก็ยังดีดีกว่าเนาะต่างประเทศตอนนี้ก็มีโอ้แผ่นดินถล่มหมดอะไรแลนด์สไลด์แลนด์สไลด์แผ่นดินไหวที่ตุรกีตุรกีค่ะตุรกีเขาเปลี่ยนชื่อละประเทศตุรกีมันเหมือนกับไก่งวงแปลว่าไก่งวงเลยบอกไม่เอาละชื่อนี้เอาเป็นตุรกีตุรกีตุรกีเนี่ยแปลว่าไก่งวงไงอ๋อค่ะเอาละอย่างเติร์กพวกเราก็มาต่อกันเนาะวันนี้ความรักของพ่อครูทำให้พวกเราเปลี่ยนแปลงอย่างไรทางบ้านเขาก็ทางบวรต่างๆเขาก็เริ่มทยอยส่งมาออกบุญนิยมละเดี๋ยวเราก็ส่งไปออกบ้างอันนี้เป็นบวรออนไลน์วันนี้วันพุธที่8 กุมภาพันธ์ 2566อีก4-5 วันเนาะถึงแต่จริงงานเริ่มแต่11นะอีก3 วันนะก็เริ่มงานอัฏฐาริยสัจจายุละพ่อครูจะพาเดินออกกำลังกายเมื่อวานนี้ไปเดินก็ทดลองไปเดินมาละ เดินไปทางแอดเวนเจอร์ริมมูนนะไปต้นแสงใหญ่ต้นแสงเป็นเมื่อวานนี้โอ้โหพาเด็กๆไปเด็กๆโอ้โหเด็กๆไป10 กว่าคนเด็กตัวเล็กๆ เดินตามหลวงปู่ เดินสบายเลยลอดต้นไม้ผู้ใหญ่ต้องก้มนะเด็กบอกสบายเดินฉิวตัวคนเล็กกันนะ วันนี้ตรงกับมงคล38ข้อที่8 10ปัญจเอตมังคละมุตตมังนะแปลว่ามีศิลปะอันยอดเยี่ยมมีความรู้ในการใช้ศิลปะในการดำรงชีวิตที่ส่งเสริมศีลธรรมไม่ขัดต่อศีลธรรมนี่จริงๆแล้วพ่อครูเป็นนักศิลปะเป็นศิลปินอันยอดเยี่ยมเพราะเป็นศิลปินโลกุตละผลงานของพ่อครูประกอบด้วยบุคคลและสถานที่ธรรมะอันสัปปายะนะของบวรทุกแห่งรวมถึงบวรออนไลน์ก็เป็นผลงานของพ่อครูอย่างหนึ่งศิลปะอันเป็นมงคลอันอุดมก็คือศิลปะที่พาให้ลดกิเลสแต่ถ้าเป็นศิลปะที่ไม่พาลดกิเลสไม่เรียกว่าศิลปะนะอันนี้ก็เป็นมงคลข้อหนึ่งแล้วเราก็จะมาดำเนินรอยตามพ่อครูเราได้ประโยชน์อะไรจากการได้พบเจอพ่อครูนะทำให้พวกเราเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างไรบ้างอ่ะให้พยายามให้เวลาในการคุยต่อคนเนี่ยไม่เกิน2 นาทีเพราะว่า เพราะว่านาทีเข้าไปตัด แต่ถ้าเลยไปหน่อยก็โอเคอะไรหรือบางคนก็จะพูดเรื่องอื่นก็ไม่เป็นไรอ่ะเชิญใครจะคุยก่อนมีอาสวนามาก่อนค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์ค่ะหลังจากที่ได้เจอพ่อครูที่โรงพยาบาลศิริราชนะรู้สึกโอ้ท่านนี่แบบคือแบบดูดีน่าเลื่อมใสอ่ะแม้แต่กระทั่งพระอาจารย์แสนดินด้วยนะคะบุคลิกดูดีน่าเลื่อมใสมากเลยก็เลยหลังแล้วก็ได้เรียนรู้ธรรมะมาก็ทำให้ทุกวันนี้อ่ะตัวเองนี่เข้มแข็งขึ้นนะคะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าเป็นพื้นฐานจิตใจเป็นคนที่อ่อนแอแต่ว่าทุกวันนี้ยอมรับว่าเข้มแข็งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยค่ะกราบนมัสการค่ะ2 นาทีนะคะโอ้นี่มันสองวิหรือเปล่า
แค่นี้ก็พอแล้วค่ะสั้นๆใช้ได้ไม่เป็นไรสั้นหรือยาวไม่เป็นไรค่ะโมทนาให้ชีวิตดีขึ้นอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเนาะค่ะใช่ค่ะต่อไปเชิญอาล่าอาล่าอยู่ที่ไหนเนาะเดินอยู่เปล่าเดินอยู่ริมมูลหรือเปล่าอยู่ไหมเอ่ยมาแล้วน้อมกราบนมัสการพระครูด้วยความเคารพอันสูงยิ่งค่ะน้อมกราบท่านสมาดินไทยท่านสมาแสนดินด้วยความเคารพยิ่งค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะหนูเดินแล้วก็เลยเดินออกมากลับมาอยู่ที่บ้านค่ะพอดีเดินอยู่ริมมูลวันนี้ไม่ได้ลงศาลาค่ะเพราะว่าจะต้องไปร้องเพลงร่วมกับเด็กๆค่ะท่านตอน 5:30 ค่ะก็สำหรับตัวหนูนะคะถ้าไม่มีอาจารย์หมอเขียวกับพ่อครูนะคะอาจารย์โยงใยมาถึงมาเจอพ่อครูค่ะก็ชีวิตก็คงจะไม่มาถึงวันนี้นะคะถ้าไม่มีพ่อครูคำสอนของพ่อครูแล้วก็เหมือนคำพูดที่ให้ขุมทรัพย์ค่ะว่าชีวิตหนูทำดีมาเทให้หมามันกินนะคะอยู่ไปเปลืองอากาศชาวบ้านหายใจนะคะ แค่สองประโยคนี้ทำให้หนูพลิกชีวิตลงมาทำกสิกรรมไร้สารพิษนะคะที่เมืองนอกแล้วก็เปลี่ยนตัวเองมาจนถึงวันนี้ค่ะถือว่าได้เกิดใหม่บนโลกโลกุตระนะคะถ้าไม่มีท่านไม่มีคำพูดของท่านและการกระทำของท่านไม่ว่าจะเป็นพ่อครูหรือสมณะและสิกขาทุกท่านในปีที่หนูเดินทางมาถึงอโศกครั้งแรกอะค่ะปี2015ค่ะและหนูก็พลิกชีวิตตัวเองจนมาถึงวันนี้นะคะก็บุญคุณนี้ไม่รู้จะตอบแทนยังไงก็ขอแค่เป็นมดงานตัวเล็กๆนะคะที่จะไม่สร้างภาระหรือสร้างปัญหาให้พ่อครูก็จะภาคเพียรตามท่านไปให้ฝังอยู่ในยีนค่ะท่านว่าไม่ว่าจะเกิดชาติไหนๆก็ขอให้เจอพ่อครูก่อนที่จะไปเป็นสัมภเวสีเหมือนชาตินี้นะคะเพราะว่าชาตินี้กว่าจะมาเจอพ่อครูไปเป็นสัมภเวสีและเหเร่ร่อนเกือบ40กว่าปีนะคะกว่าจะมาเจอโค้งสุดท้ายของชีวิตก็จะภาคเพียรตามพ่อครูให้สูงยิ่งขึ้นไปค่ะสาธุค่ะสาธุอ้าวอาลาอ้าวใครต่อไปเนาะอาลานี่ตอนนี้มาอยู่บ้านลาดแล้วเนาะมาอยู่มาสร้างบ้านหรือเปล่าค่ะกำลังสร้างค่ะท่านสร้างให้หมู่กลุ่มด้วยนะเนี่ยไม่ได้สร้างเพื่อตัวเองอย่างเดียวเพื่อเลยเพื่อน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะแล้วก็กราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ก็กราบขอโอกาสมากล่าวถึงความรักที่ได้รับจากพ่อครูนะคะก็ลูกก็ได้รับความได้รับรู้ถึงความรักและเมตตาของพ่อผ่านธรรมะที่พ่อภาคเพียรบากบั่นสอนลูกเป็นคนที่เป็นแบบนี้อยู่ณขณะนี้เพราะว่าได้น้อมนำคำสอนของธรรมะของพ่อมาใช้กับชีวิตแล้วก็เหตุการณ์จริงๆที่เกิดขึ้นอย่างแล้วก็ได้รับรู้ว่าจิตวิญญาณเนี่ยมีการตายแล้วก็เกิดใหม่ได้เป็นจริงตามที่พ่อได้สอนเอาไว้นะคะได้ผ่านเหตุการณ์ร้ายๆที่รุนแรงอย่างเช่นตอนที่พ่อบ้านป่วยจนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยลูกก็ตอนแรกไม่เคยอยู่ในฐานะที่เป็นผู้ที่แบกรับภาระหรือว่าต้องช่วยเหลือประคองคนอื่นเลยแต่ต้องกลับมาเป็นผู้ที่เป็นผู้ที่แบกรับภาระบุคคลทั้งหมดในบ้านเอาไว้นะคะก็ช่วงระยะเวลานั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่มีความกดดันอย่างยิ่งนะคะลูกก็เลยได้แต่ว่าเพราะว่ามีธรรมะที่พ่อให้สอนให้ไว้ลูกได้นำมาใช้ซึ่งเหมือนกับเป็นภาคทฤษฎีที่ประสานสอดคล้องอย่างแนบแน่นพอเหมาะกับภาคปฏิบัติในเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นมันเหมือนกับเป็นแผนที่นะคะที่ทำให้เราเนี่ยรู้ว่าเราจะสามารถเดินไปทางไหนได้ก็เลยทำให้ลูกรู้สึกว่ามีความมั่นใจอย่างยิ่งว่าทางนี้ทางเดียวเนี่ยเป็นเส้นทางที่ลูกจะเดินต่อไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายนะคะลูกก็แล้วตอนนี้ก็ยังมองลึกไปถึงจิตภายในเนี่ยก็ยังมีสิ่งสกปรกที่ยังต้องเอาออกแล้วก็จะน้อมนำเอาธรรมะของพ่อเนี่ยมาใช้ขัดเกลา
ให้เต็มความสามารถที่ตนมีนะคะเพื่อตนเองแล้วก็เพื่อผู้อื่นต่อไปก็กราบขอบพระคุณพ่อแล้วก็กราบนิมนต์พ่อให้อยู่กับลูกๆไปอีกนานๆค่ะสาธุเพื่อโมทนาไปต่อที่รักแสงอรุณน้อมกราบนมัสการหลวงปู่คุติรักษ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะการมัสการท่านดินไทยแทนแสนดินด้วยความขออภัยไปมิวซะอีกขอไปแสงอรุณอาตมาไปกดผิดกดเปิดไมค์หน่อยนะเอาใหม่เดี๋ยวบันทึกใหม่เชิญน้อมกราบนมัสการหลวงปู่คุติรักษ์ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะการนักสการท่านดินไทยท่านเสด็จดินด้วยความเคารพค่ะจะเดินทางญาติธรรมทุกท่านค่ะค่ะในฐานะหลานนะคะแสงอรุณก็ได้พบหลวงปู่จริงๆก็ตั้งแต่ปี2535ค่ะก็อยากมาอยู่กับหมู่กลุ่มชาววโสตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะแต่ด้วยวิบากกรรมก็ให้ไปเจ็บป่วยก่อนเป็นมะเร็งอะค่ะแล้วก็มาเจอท่านอาจารย์หมอเคียวแล้วได้ถึงมาฟังธรรมะหลวงปู่อย่างลึกซึ้งอะค่ะแล้วก็ทราบซึ้งอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทุกข์เป็นทนจึงเห็นธรรมนะถ้าไม่ทุกข์มากๆก็ไม่กลับมาหาวัดนะคะ แล้วพอเราทุกข์มากๆแล้วพอกลับมาหาวัดนะคะเราก็รู้สึกว่าชีวิตที่เหลือเราจะทำอะไรต่อเราก็เลยตัดสินใจลาออกจากงานนะคะมาช่วยงานครูบาอาจารย์นะคะมาช่วยงานอาจารย์หมอเขียวมาช่วยงานหลวงปู่ค่ะแล้วเป็นลำดับนะคะสิ่งที่หลวงปู่พาทำอย่างนี้คือการทำกิจกรรมไร้สารพิษนะคะผมก็มีความตั้งมั่นเลยค่ะว่าอะไรที่ช่วยเผยแพร่ได้ในเรื่องนี้ก็จะยินดีมากเพราะว่าเป็นการทำให้คนอิ่มท้องที่ฟังท่านฟ้าท่านบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ทำให้ประชาชนอิ่มท้องแล้วทำให้พ่อครูสามารถเผยแพร่ธรรมะได้ดีเพราะว่าคือเมื่อคนมีความไม่ต้องหาอะไรแล้วค่ะเราก็มาฟังธรรมได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ตั้งมั่นในการช่วยในการหลวงปู่ในการเผยแพร่ค่ะแล้วสิ่งที่ทำให้เห็นเป็นลำดับคือเมื่อเข้ามาอยู่กับหมู่กลุ่มอะค่ะเราจะเห็นเลยล่ะค่ะว่าอุ้ยที่ผ่านมาแล้วนี่ทำไมมันชั่วจังเลยเรื่องเล็กๆน้อยๆนี้มันยอมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเข้ามามากขึ้นมากขึ้นก็เห็นว่าโอ้เราต้องลดละเลิกในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอีกมากเลยอะค่ะแล้วประทับใจก็คืออย่างตอนที่มาทำงานตลาดอริยาค่ะมันมีความตื้นตันว่าโอ้ถ้าหลวงปู่ไม่มาสอนพวกเราค่ะเราจะทำแบบนี้ได้เหรอเราจะมามีหมู่กลุ่มที่มาทำดีมาบำเพ็ญประโยชน์กับผู้อื่นได้มากขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยค่ะในหลานก็จะภาคเพียรต่อไปนะคะในการช่วยหมู่กลุ่มแล้วก็จะเบิกบานนะคะแล้วมีสรุปธรรมส่งท้ายค่ะนี้ประทับใจมากเลยนะคะขอแชร์ค่ะเอาเลยอันนี้นะคะเป็นอะไรที่เตือนตัวเองตลอดเวลาเลยนะคะเวลาเราทุกข์ค่ะหลวงปู่ก็จะบอกว่าทุกทำไมเศร้าทำไมแล้วใครงูนะคะปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องเบิกบานนะคะค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอ้าวสาธุละอันนี้มันเตือนใจเรานะสั้นๆแต่ว่าโอ้ทันได้มันก็โง่ทำไมอะไรอย่างเงี้ยอ้าวก็เบิกบานซะเชิญไปที่โอต่อเลยน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณโพธิรักษ์ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านนะคะ ขอโอกาสนะคะก็ขอน้อมกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดเลยนะคะเนื่องในวาระอัฏฐาริยสัจจายุที่พ่อครูมีอายุครบ88ปี8เดือน8วันนี้ค่ะลูกก็ขอน้อมรำลึกถึงความบริสุทธิ์ของความรักที่ยิ่งใหญ่ของพ่อครูที่มอบให้กับมนุษยชาตินะคะความรักของพ่อครูทำให้ลูกเนี่ยเกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในชีวิตโดยเฉพาะทางด้านของจิตวิญญาณลูกได้มีจิตวิญญาณที่เกิดใหม่เกิดสัมมาทิฏฐิแล้วก็พ้นทุกข์แต่ละเรื่องมาได้ตามลำดับทำให้ได้รู้ทิศทางชัดเจนแล้วค่ะว่าจิตวิญญาณของเราต้องดำเนินไปในทิศทางที่ลดละกิเลสเท่านั้นแล้วประทับใจที่พ่อครูสอนให้ได้เข้าใจว่าชีวิตคือการเรียนรู้ทุกข์แล้วปรับตนให้พ้นทุกข์ฝึกตนให้พ้นทุกข์อะค่ะ
ด้วยการต้องมารักษาศีลแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนให้หมดกิเลสให้ได้เพื่อที่เราจะได้ทำประโยชน์ให้ต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อโลกนี้ให้มากที่สุดซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ได้พบพ่อครูแล้วก็ได้มาฟังธรรมแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพ่อครูค่ะกิเลสที่เคยมีไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงหรือว่าอัตตาตัวตนต่างๆนะคะรวมถึงความรู้สึกสุขทุกข์ที่เคยยึดไว้ตามความโง่ของตัวเราเองเนี่ยก็ลดลงได้จริงๆค่ะถึงแม้จะยังไม่หมดยังไม่สูงที่สุดแต่ว่าก็รู้แล้วว่าเกิดได้จริงตามลำดับที่เราสามารถรู้ได้ด้วยตนเองตามฐานะที่เราเป็นสิ่งนี้ค่ะทำให้ลูกมีความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวค่ะลูกขอตั้งจิตภาคเพียรปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็ติดตามพ่อครูไปทุกภพทุกชาตินะคะสุดท้ายก็อยากจะขอให้พ่อครูมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมีพลังแล้วก็อยู่เป็นร่มโพร่มไทรให้กับจิตวิญญาณของลูกๆทุกคนไปนานๆ นะคะลูกเองก็จะขอภาคเพียรปฏิบัติให้มีอายุยืนยาวตามพ่อครูไปด้วยค่ะก็น้อมกราบนมัสการค่ะรักพ่อครูค่ะอ้าวพระสัทธุโออ้าวใครจะต่ออนุอนุนัทมนต์อะไรกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงสุดค่ะกราบนมัสการท่านดินไทยท่านแสงยินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะขอมาพูดถึงการได้รับคำรักจากพ่อครูนะคะแล้วทำให้เราเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคือเดิมการใช้ชีวิตของเราเนี่ยมันก็เพียงแค่การกินอยู่หลับนอนอย่างมีความสุขการเป็นคนดีการทำดีไม่ทำชั่วเนี่ยเท่านี้เราก็รู้สึกว่ามันเพียงพอแล้วสำหรับชีวิตเรานะคะแต่หลังจากที่เริ่มได้เข้ามาสู่ร่มเงาของชาวโสดได้มารู้จักพ่อครูได้มาฟังธรรมพ่อครูบ่อยๆขึ้นเนี่ยมันทำให้เรารู้ว่าไอ้แค่การกินอยู่หลับนอนอย่างมีความสุขการทำความดีการไม่ทำชั่วแค่นั้นอ่ะมันไม่พอแล้วมันไม่ใช่แล้วนะคะพ่อครูจะสอนให้เรารู้จักคำว่ากิเลสให้รู้จักคำว่าลดละกิเลสซึ่งแต่ก่อนก็ไม่เคยรู้ไอ้คำว่าสุขทุกข์เนี่ยมันสำคัญยังไงนะคะแต่พ่อครูก็จะสอนให้เรารู้จักคำเนี้ยให้มากขึ้นให้รู้จักคำว่าทุกข์คำว่าสุขพ่อครูจะสอนให้เราหมดทุกข์หมดสุขจริงๆนะคะพ่อครูก็จะสอนพวกเราเนี่ยฝึกฝนปฏิบัติพุ่งเป้าเข้าสู่ความเป็นศูนย์จริงๆซึ่งนั่นก็คือความสุขแท้จริงของชีวิตของทุกๆคนนะคะตัวเองก็เลยจะขอให้คำมั่นว่าจะเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติในเส้นทางโลกุตตระนี้ตลอดไปนะคะชาตินี้อาจจะไม่สำเร็จแต่ก็จะขอเพียรปฏิบัติในชาติต่อไปค่ะสาธุอานัทมนอนุมันต้องสำเร็จจริงเนาะมันถ้ามันทางที่ถูกถ้าไม่ถูกทางมันไม่มีทางมันสำเร็จแบบผิดทางอะเนาะแต่นี้เรามั่นใจว่าทางนี้ถูกแล้วก็มีคนทำได้อย่างพ่อครูเป็นตัวอย่างให้เราอยู่แล้วนะเราเองก็คนนะพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าเป็นคนเนี่ยสามารถเป็นพระอรหันต์เป็นถึงพุทธเจ้าได้เลยนะเราลองดูนะทำแบบเก่ามานานแล้วอ้าวมาทำแบบพ่อครูบ้างไปที่อนุชบัวถวายพรเลยกราบท่านพ่อครูผู้เป็นพยัญชนะอภิญญาครับกราบให้การท่านสมณะที่เคารพกราบให้การท่านสิกขาที่เคารพค่ะเจริญธรรมใจธรรมทุกคนค่ะความรักของพ่อครูที่ลูกได้รับนะคะคืออันดับแรกประทับใจข้อที่ว่าความขยันและสมรรถนะเป็นทรัพย์ที่สมควรแก่มนุษย์ที่ควรจะได้ถ้าเป็นทรัพย์อย่างอื่นนะคะทรัพย์อย่างทรัพย์ทางโลกทั่วไปนะอย่างตกน้ำก็ไหลตกไฟก็ไหม้จนก็สามารถแย่งเอาไปได้ซึ่งแต่ก่อนเราก็มีปัญหาในเรื่องนี้เช่นทุกวันนี้นะแก๊งพรีเซนเตอร์ก็ระบาดมากเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็ส่วนกำไรโลกิยะนะคะคือแต่ก่อนนี้เรารู้แต่กำไรโลกิยะกำไรโลกุตระนี่ไม่รู้จักหรอกค่ะขาดทุนคือกำไรของเราอะไรเราไม่รู้จักเราคิดแต่กำไรโลกิยะอย่างเดียวเพราะคิดว่าเพราะเราเคยค้าขายนะไม่เคยขาดทุนหรอกค่ะส่วนมากได้กำไรอย่างเดียวเท่านั้นถ้าอย่างมากก็แค่เข้าทุนนะคะแล้วความที่เราทำให้เราค้าขายทำให้เราส่วนไอ้กำไรโลกิยะนะคะต่อทำให้ต่อมาเรามีตลาดยิ่งใหญ่คือตลาดขายของ
ที่ผ่านมาที่บ้านลาดนะคะขายของราคาถูกประชาชนมาซื้อกันมากมายหลากหลายเห็นความสุขความพอใจของประชาชนที่ซื้อนะคะเราก็มีความสุขค่ะแล้วก็พ่อครูก็สอนให้เรารู้จักความรักถึง10มิตินะคะแต่ความรักที่เน้นก็คือมิติชั้นสูงเช่นมิติที่7 8 9 10ซึ่งแต่ก่อนเราก็รู้แค่มิติแค่1 2 3เท่านั้นเองพอทำให้เราทราบความรักยิ่งใหญ่ของพ่อครูแล้วเราทำให้เราดีใจภูมิใจแล้วลูกก็จะปฏิบัติลูกคนนี้นะคะก็จะปฏิบัติทำตามความรักของพ่อครูทั้งความรักอย่างชั้นสูงแล้วก็สามารถนำไปปฏิบัติได้ก็สุดท้ายนี้ก็ลูกก็อยากคือทำตามพ่อครูที่สอนอย่างการออกกำลังกายนี้ก็ทำตามก็ทำมาหลายปีสุขภาพและสุขภาพเราแข็งแรงแล้วก็พ่อครูเพื่อเราจะได้ติดตามพ่อครูเป็นนานแล้วก็ลูกคนนี้ก็ทำทุกอย่างที่พ่อครูสั่งสอนมากราบขอบพระคุณค่ะสาธุสาธุนุชบัวถวายพรต่อไปชัยวัฒน์ทวิวุฒิมงคลทวีวุฒิมงคลเชิญกราบนมัสการพระโคสมณะพระดีรักด้วยความเคารพอย่างสูงครับกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยสมณะแสนดินสิกขามาทุกรูปด้วยความเคารพครับเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านนะครับความรักของพ่อครูทำให้พวกเราเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรนะครับมันเป็นความจริงอย่างหนึ่งที่ว่าคนเราเนี่ยเมื่อเกิดความทุกข์เนี่ยก็พยายามที่จะออกจากความทุกข์นะครับเพียงแต่ว่าไม่รู้วิธีปฏิบัติที่สัมมาทิฏฐิพ่อครูก็ได้เมตตานะครับสั่งสอนให้พวกเราเนี่ยได้ปฏิบัติจรณะ15วิชา8ซึ่งผมเนี่ยเปรียบเสมือนผู้ที่มาใหม่นะครับกำลังเริ่มต้นที่ปฏิบัติอยู่ในสีข้อแรกคือ1การสังวรศีลเริ่มต้นที่ศีล5แล้วก็อธิบดีครับปฏิบัติให้อธิขึ้นนะครับข้อ2การสำรวมอินทรีย์ระแวดระวังเท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อเวทนาทั้งหลายข้อ3โภชเนมัตตัญญุตตาพิจารณาเรื่องการกินการใช้ให้เหมาะสมและข้อ4ชาคริยานุโยคะทำสติให้ตื่นเต็มไม่หลีกหลบในการปฏิบัติธรรมนะครับก็จะพยายามปฏิบัติอิทธิบาท4นะครับฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาในการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาพ่อครูเนื่องในงานอัตถริยะสัจจายุ11ถึง13กุมภาพันธ์ปีนี้นะครับก็พยายามเพ่งเพียรต่อไปนะครับสาธุครับสาธุนะสาธุต่อไปจุ๋มจิ๋มหมดแล้วนี่โอ้การนมัสการพ่อท่าน ด้วยความเคารพยิ่งค่ะการนมัสการท่านแสนดินและท่านดินไทยที่เคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะโยมก็จะมาพูดถึงความรักที่พ่อท่านมีต่อลูกๆและชาวมวลมนุษยชาตินะคะซึ่งประทับใจตั้งแต่ปี49เป็นต้นมานะคะได้ยินได้ฟังตอนนั้นแล้วเริ่มประทับใจมากยิ่งขึ้นเมื่อมีการชุมนุมอะค่ะพอโยมได้ไปเห็นและไปสัมผัสจนถึงฐานครัวนะคะได้เห็นความรักและความเมตตาของพ่อท่านที่มีต่อทุกคนเลยค่ะไม่ได้เลือกชนชาติชั้นวรรณะใครเป็นใครตอนในขณะนั้นท่านเป็นผู้ให้ด้วยความเมตตาค่ะตนเองก็มีของเล็กๆน้อยๆไปเข้าฐานครัวด้วยกันนะคะจนเข้ามาใกล้ที่สุดกอดเกี่ยวตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะได้รับความรักจากพ่อท่านได้ความรู้เพิ่มขึ้นซึ่งตนเองอ่ะไม่รู้เลยว่าความรักเนี่ยอยู่ในระดับมิติไหนพ่อท่านให้รู้จักความรักทั้ง10มิติแล้วได้เปรียบเทียบตัวเองว่าขณะนี้ตนเองอยู่ในความรักในมิติไหนค่ะได้มีปัญญาเพิ่มขึ้นได้รับหนังสือมากขึ้นเพิ่มพูนปัญญาให้มากขึ้นได้รู้ภาษาและสภาวะธรรมมากขึ้นได้รู้จักโลกโลกียะโลกโลกุตตระได้รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักพระเจ้าพ่อท่านสอนให้เรามีปัญญาเพิ่มขึ้นมากขึ้น
หลายๆอย่างทั้งด้านอาหารการกินการปฏิบัติภาคเพียรในสิ่งที่ถูกต้องถูกตรงมาตลอดค่ะโยมเองก็เป็นผู้ที่มีศีลและรักษาศีลมาตลอดตั้งแต่ปี49ตั้งแต่แรกอะค่ะและปี49ก็มามั่นในศีลมากขึ้นมากขึ้นไม่ทำอะไรที่ผิดศีลผิดธรรมที่และรู้จักลดละเลิกอะไรรู้จักกิเลสรู้จักตัวตนและรู้จักลดตัวลดตนลดความยึดมั่นถือมั่นลงได้มากขึ้นก็ภาคเปลี่ยนเรียนรู้ปฏิบัติตามแนวที่พ่อท่านได้สอนพวกเรามาค่ะก็จะขออยู่กับหมู่กลุ่มในโลกโลกุตระโลกพุทธะทุกภพทุกชาติและก็จะภาคเพียรปฏิบัติตลอดไปค่ะสาธุอารัธนาจริงจริงประเด็นอื่นก็ได้นะถ้ายังรู้สึกว่าวันนี้หมดละยังไม่พูดโยมจะบอกว่าสิ่งที่ตนเองปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้ค่ะประทับใจมากและปฏิบัติอยู่ตรงวันนี้ค่ะคือสโลกธรรมที่ว่ากินแล้วก็อะไรนะคะขี้แล้วก็ไม่กินขี้ทำงานไม่ใช่กินนอนก่อนนอนกินนอนไม่ได้ไปกินขี้ทำงานออกกำลังกายไปตากแดดเนี่ยค่ะพักเพียรอยู่ทุกวันนี้เลยค่ะประทับใจมากตอนนี้มีเพิ่มนะไปตากแดดอีกออกกำลังกายค่ะตากแดดทุกวันเลยค่ะดีมากกินนอนขี้ทำงานออกกำลังกายไปตากแดดเนี่ยค่ะสมดุล6ประการนี้ได้อายุยืนแลค่ะทำทุกวันเลยค่ะตามข้อสุดท้ายเนี่ยคือเราไปทำงานกลางแจ้งไงยิ่งปลูกผักเนี้ยขุดดินไปทำสวนได้ทั้งทำงานออกกำลังกายแล้วก็ตากแดดไปพร้อมกันเลยชีวิตต้องรักษาสมดุลนี้ให้ได้ค่ะประทับใจมากเลยค่ะถูกกับตัวเองมากเลยพ่อครู89จะ90แล้วไงบอกว่านี่ถ้าอายุยืนต้องแบบนี้แหละเพราะทำพ่อครูทำนี้มาตลอดไงไปตากแดดนี่อาจจะน้อยที่สุดนะแต่ว่าบรรดาออกกำลังกายเนี่ยโอ้โหพ่อครูออกสม่ำเสมอมากนะมีศิขมาศอยู่ที่บ้านราชเนี่ยเป็นอัมพฤกษ์นอนอยู่โอ้โหกินดีมากถ่ายดีมากบอกอันนี้อายุยืนแต่พวกพุงซ่านมากนะโอ้ยกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่ดีเดี๋ยวเป็นมะเร็งไปก่อนไปใครจะต่ออะไก่ไก่เลยกับนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะกล่าวนมัสการท่านดินไทยท่านแสนดินด้วยความเคารพค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะก็ความรักของพ่อท่านเนี่ยให้พูดทุกวันเราก็พูดได้เพราะเหตุว่าสิ่งที่ท่านให้กับพวกเรานั้นน่ะมันยิ่งใหญ่มันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงจิตวิญญาณเพราะว่าทุกคนนั้นน่ะเกิดมาพร้อมกับการที่จะเข้ามาเกาะโกยแล้วก็แสวงหาทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าความสุขแต่ที่พ่อครูสอนนั้นน่ะก็คือความสุขมันเป็นสิ่งหลอกลวงมันเป็นแค่สุขชั่วคราวแล้วก็เป็นสุขที่ไม่ยั่งยืนความทุกข์ต่างหากล่ะที่เป็นของจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยในคำสอนของพ่อท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตการทำงานการอยู่กับสังคมการอยู่กับประเทศชาติการอยู่กับเศรษฐกิจในบ้านเมืองนั้นน่ะล้วนเป็นเรื่องธรรมะที่จะต้องเอาเข้าไปแทรกในทุกที่เพราะไม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดเขาที่เรียกว่าศีลธรรมไม่มาโลกาวินาศดังนั้นเนี่ยการที่พ่อครูเนี่ยเป็นผู้นำพาพวกเราไปสู่การที่เป็นผู้มีศีลเป็นผู้รักษาศีลที่อธิยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทำอภิสังขารได้จนทำให้เนี่ยบุญ
ปุญญาฤทธิ์ของการทําบุญก็คือว่ามันสามารถที่จะฆ่ากิเลสเผาผลาญกิเลสได้จนกระทั่งไม่มีกิเลสแล้วก็จะสามารถที่อยู่ได้อย่างสงบแล้วก็อบอุ่นแล้วก็สบายในส่วนนี้เนี่ยลูกก็ได้เรียนรู้ในสิ่งของการเปลี่ยนจิตวิญญาณของตนเองจากคนที่โลกๆกลายมาเป็นคนที่มีโลกุตตรธรรมเพิ่มขึ้นรู้จักการเสียสละรู้จักการที่จะเห็นใจผู้อื่นรู้จักการลดอัตราตัวตนเท่าที่เราขึ้นมา อยู่ณเวลานี้เนี่ยมันก็นับว่าขึ้นมามีอัตราที่สูงแต่ก็พยายามที่จะลดส่วนนั้นน่ะให้เป็นเหมือนกับพ่อท่านซึ่งพ่อท่านเนี่ยจากสภาพที่เราเห็นก็คือท่านจะไม่มีตัวตนไม่มีความที่ว่ายึดมั่นถือมั่นอะไรเลยนะฮะท่านกล้าที่จะดำเนินชีวิตโดยที่เป็นผู้แพ้ได้ในตลอดระยะเวลาการเดินทางของท่านแม้ท่านจะแพ้แต่ก็แพ้ชะตาสามใจยังคงทรงความมั่นคงใจทรงความมั่นคงของท่านคืออะไรคือการสอนธรรมะที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้าโดยตรงแล้วก็นำมาสอนพวกเราความ ความมั่นคงของท่านตรงนี้นี่แหละที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าทำให้เราเนี่ยท้อไม่ได้นะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรปฏิบัติตามสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆนานาที่พ่อท่านสอนทั้งโพธิปักขิยธรรม37ทั้งเรื่องของการที่เจาะลึกไปในเรื่องบุญเรื่องกายอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะฮะที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเมื่อได้รู้และนำมาปฏิบัติ มันทำให้เราเนี่ยสามารถทำใจในใจ มนสิการเป็นที่มันก็เป็นความเรียกว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยรู้สึกสุดยอดแล้วก็ทึ่งในสิ่งที่พ่อท่านนำมาสอนและเราก็นำมาปฏิบัติแล้วก็ได้ผลแล้วก็เห็นผลทำให้ครอบครัวเนี่ยสงบร่มเย็นนะฮะไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นเมื่อเรามอง เราทำใจในใจของเราเนี่ยให้สงบนะฮะก็คือไม่ดูจากฐานเวทนาที่พ่อท่านสั่งสอนมาเราก็จะเห็นว่าเวทนาที่สองก็คือเวทนาเกทั้งนั้นเลยเพราะนั้นเมื่อเราเห็นเวทนาเกแล้วเนี่ยความทุกข์ใดๆเนี่ยนะก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายเราได้เลยมันมีแต่สิ่งที่เรียกว่ามันมีความแวววัยแล้วก็พยายามที่จะเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้เป็นผู้ที่สะอาดนะสะอาดปราศจากกิเลสตัณหาต่างๆแล้วก็ภพชาติของเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยมันน่าจะขึ้นไปถึงความเจริญยิ่งขึ้นทั้งนิพพัตติแล้วก็อภินิพพัตติอะไรพวกนี้ขึ้นไปเรื่อยๆก็ไปจะพยายามตามทำตามที่พ่อท่านสอนต่อไปแล้วก็ทุกภพทุกชาติในเรื่องนี้แล้วก็ขอให้พ่อท่านอยู่เป็นมิ่งขวัญของเราตราบนานเท่านานโลกก็จะทำตามที่พ่อท่านพูดเทศสอนเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสมดุลคือกินนอนขี้ทำงานออกกำลังกายไปตากแดดนี่ก็ทำได้ครบทุกอย่างค่ะท่านและคือจึงทำให้ตัวเองซึ่งสภาพร่างกายเนี่ยมันไม่แข็งแรงแต่จิตของเรานี่เข้มแข็งแล้วก็ทำตามที่พ่อท่านบอกว่ามันจะรักษาสมดุลทำให้เรามีชีวิตอายุเรานี่ยืนยาวก็คงเป็นอย่างที่พ่อท่านพูดนะฮะว่ามันเป็นเช่นนั้นแหละเมื่อสัตบุรุษตัดพูดคำใดแล้วย่อมเป็นสิ่งที่เป็นจริงเสมอก็ขอกราบนมัสการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะสาธุพูดได้ทุกวันนะอาไก่เนี่ยหมายถึงพูดความรักที่พ่อครูมีให้เราเปลี่ยนแปลงจริงเราก็พูดทุกวันนะแต่ละคนที่พูดถึงกิเลสของตัวเองได้มาลดละอะไรต่างๆเนี่ยมันเราพูดได้ทุกวันอยู่ละแต่ว่าอันนี้มาพอบอกเฉพาะเจาะจงว่าเอาอันนี้มันก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันก็จะมีฟอร์มขึ้นมามีความเป็นทางการอะไรเงี้ยแต่จริงที่พวกเราคุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยก็คื
การที่เราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยให้ตามคำสอนพ่อครูด้วยลงรายละเอียดในแต่ละจุดแต่ละจุดอันนี้พอเรามาพูดถึงภาพรวมในชีวิตนะภายในเวลา2นาทีมันก็เลยจะยากหน่อยเนาะพูดสั้นแต่เข้าใจภายใน2นาทีนี่ยากนะพูดแล้วพูดอีกได้นะพูดใหม่ได้แล้วก็พออันใหม่เนี่ยอาจจะดีหรือไม่ดีหรือเดี๋ยวคนตัดเขาจะเลือกที่ดีที่สุดนั้นเรารู้สึกว่าวันนี้พูดไปแล้วเอ๊ยังรู้สึกว่าน่าจะพูดในมุมนั้นมุมนี้ก็มาพูดใหม่เพื่อฝึกให้เรากระชับแล้วก็2นาทีได้ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเชิญอาซึ้งซื่อต่อเลยครับนมัสการขอโอกาสครับคือผมเนี่ยความรักของพ่อท่านพ่อครูเนี่ยมีล้นเหลือที่หาที่สุดไม่ได้แล้วก็ได้สอนกรรมสามให้กับผมว่าต้องทำให้ดีแต่ผมทำกรรมสามไม่ดีก็ต้องขออภัยด้วยแล้วก็จะปฏิบัติตนต่อไปให้ดีกว่านี้กราบนมัสการครับสาธุปฏิบัติกรรมสามกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมแต่ว่าไอ้ใจนี่มันยากที่สุดนะมีตอนสมัยที่อาตมายังไม่ได้มาเข้าวัดอ่ะนะสมัยตอนอะไรอยู่ข้างนอกอยู่แล้วก็มาวัดบ้างปี49มั้งไอ้ปี44 45นี่แหละแล้วก็เคยมาถามพ่อครูถามอาตมาไปถามพ่อครูว่าจะมาอยู่วัดดีมั้ยอะไรเงี้ยตอนนั้นยังเป็นนายแพทย์อยู่ที่โรงพยาบาลอยู่นะก็ไปพ่อครูบอกเออเธอคิดว่าถามอาตมาคิดว่าการทำเก้าอี้ด้วยมือเนี่ยนะกับการคิดทำเก้าอี้อันไหนยากกว่ากันเอออันนี้ทางสะดุดแล้วก็เลยให้ตอนนั้นเราตอบไปว่าคิดทำเก้าอี้นี่มันง่ายกว่าครับก็เพราะว่าเราคิดอ่ะคิดเอาใช่ไหมจะทำเก้าอี้แบบไหนก็นึกเอาแต่มันไม่ได้เป็นจริงอ่ะนะเก้าอี้จริงๆลงมือทำเนี่ยยากกว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอีกมุมหนึ่งก็คือการทำใจให้เราจะไปลงมือทำเก้าอี้สำหรับอาตมายากแต่ช่างไม้อาจจะทำได้นะแต่ถ้าเราจะลงมือทำเนี่ยโหใจนี่มันยากที่สุดเพราะว่าถ้าใจไม่มีฉันทะก่อนนี่หมดเลยจะทำเก้าอี้ออกมาไม่สำเร็จหรอกนั้นก็เลยคิดใหม่นะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะทำเก้าอี้เนี่ยทำมือยากทำใจง่ายตอนหลังโอ้ทำใจนี่มันยากกว่านะถ้าทำใจได้ก็ทำเก้าอี้ได้คิดตอนแรกถูกละคิดครั้งต่อมานี่ไม่ถูกแล้วคิดใหม่อีกกลับไปกลับมานั้นเราจะทำไอ้ใจตอนแรกว่าทำมันจะเป็นอย่างนั้นเลยนะคือพยายามจะทำใจให้ได้เลยเพราะว่ามันทำไม่ได้คือมันจะเอาแต่จิตอะไม่องค์ประกอบกายอะไรภายนอกไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่พอทำตอนแรกมากับชาวโศกก็ตามเถอะแต่พอตอนหลังมาพวกครูสอนเรื่องกายบ่อยๆเข้าทำให้เราอ๋อมันต้องปฏิบัติที่ข้างนอกก่อนกายหมายถึงข้างนอกข้างในเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นรูปธรรมอย่างน้อยเนี่ยผมพวกเราทั้งหลายก็เริ่มไม่ต้องย้อมแล้วเนี่ย ใช่ไหมจากที่เคยย้อมโอ้ไม่ย้อมแล้วเนี่ยจากที่เคยตัดโอ้ยาวสลวยไหนนะไปไหนละสุดนะตอนนี้ตัดสั้นลงมาละ จากเคยใช้เสื้อผ้าหลายชุดตอนนี้ก็ลดลงมาละใช่ไหมบางคนอาจจะเหลือแค่3ชุดอะไรอย่างเงี้ยคือกายภาพข้างนอกเนี่ยมันทำให้ใจเราเนี่ยได้ฝึกก่อนมันเป็นลำดับเหมือนเราปอกทุเรียนที่ต้องฝึกข้างนอกก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะขัดเกลามาถึงข้างในใจมันถึงจะทำได้ยากได้ยากที่สุดแต่ต้องทำใจด้วยพร้อมกับกายด้วยนี่แหละมีใครต่อเนาะมีใครพูดแล้วพูดอีกได้นะจะได้คัดเลือกประกวดอันที่ดีที่สุดไปออกทีวีดีกว่าเก่าเชิญจิตราเลยกราบนมัสการพ่อครูที่เคารพอย่างยิ่งค่ะกราบนมัสการท่านสมณะแสนดินท่านสมณะดินไทยเชิญท่านญาติธรรมทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับความรักของพ่อครูทำให้เราเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ความรักของพ่อครูนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยได้เข้าฟังกับของอโศกนะคะแต่ก็ติดตามดูอยู่เบื้องหลังนะคะคือการที่บางครั้งเนี่ยได้เปิดดูพ่อครูฮะในทุกครั้งนะคะที่ได้เห็นหน้าพ่อครูนะคะจิตใจของโยมนะคะก็ที่มีความทุกข์ได้เห็นใบหน้าของท่านในพฤติกรรมของท่านมันมีความรู้สึกมันเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใสโดยอัตโนมัติเลยก็อาศัยนะคะโยมก็อาศัยว่าได้ดูท่านปุ๊บเนี่ยท่านมีจะเรียกว่าออร่าเลยค่ะเป็นพลังที่ดึงดูดให้เราเนี่ยได้มีความสุขมันเหมือนว่าจิตวิญญาณของตัวเองที่มันแข็งกร้าวมันอ่อนซอฟลงแล้วมันเหมือนว่าการพูดมันคือในใจนะคะมีความรู้สึกว่าเป็นความประทับใจที่ไม่สามารถที่จะพูดออกมาคือโยมก็พูดไม่ค่อยเก่งนะคะแต่ก็อาศัยว่าตอนนี้นะคะการที่เราได้ฟังธรรมได้เข้าเด็กกับหมู่กลุ่มในรายการนี้นะคะทำให้โยมเนี่ยรู้สึกมีความกล้าที่จะพูดที่จะมันมีพลังนะคะได้เห็นท่านก็มีความสุขแล้วก็คือมันมีความรู้สึกตอนที่ว่ามันเหมือนเป็นพลังที่เหมือนว่าเราฟังท่านมาก่อนไม่ค่อยจะรู้เรื่องนะคะแล้วก็ประทับใจที่อากายพูดคำว่ายอมแพ้ชะตาสามซึ่งโยมนะคะในครั้งที่ไปประท้วงในรุ่นปี58นะคะทำให้จะคำนี้นะคำว่ายอมแพ้ชะตาสามก็คือมาปัจจุบันนี้ก็มาโน้มหาตัวเองว่ายอมแพ้ชะตาสามก็คือยอมแพ้ในกิเลสในวิบากที่เราทำมาคือยอมตนเองและโยมก็มาฝึกฝนไปเรื่อยๆก็มายอมแพ้ในเรื่องของครอบครัวนะคะความรัก10มิติซึ่งเมื่อก่อนนะคะจะไม่เคยได้อ่านเลยแต่มาอ่านของพ่อครูทำให้เข้าใจว่าอ๋อความรักเนี่ยเมื่อก่อนตัวเองไม่เคยคิดว่าตัวเองไม่เคยมีความรักมันไม่รู้ว่าความรักคืออะไรนะคะแต่หลังจากที่มาอ่านความรัก10มิติแล้วก็ได้อ่านค่อยๆศึกษาเรียนรู้ไปทำให้รู้ว่าโอ้ความรักที่เราจะสามารถที่จะความรักในชีวิตของมวลมนุษย์ของเราเนี่ยมันต้องมีความรัก10มิติและค่อยๆปฏิบัติตามลำดับไปนะทำให้รู้ว่าความรักของตนเองที่เป็นชีวิตเทียนคู่การแต่งงานมันทุกข์แต่เมื่อก่อนเราก็ไม่รู้ว่ามันทุกข์ใช่ไหมมันก็เหมือนกับว่าเราชินไปนะคะในชินเราไม่มีความรู้ในเรื่องของความรักโอ้ความรักที่เราแต่งงานเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวและต่อมาเห็นแก่ตัวมากๆสุดๆแล้วเป็นความรักที่ต่ำสุดที่เป็นความรักที่เลวทรามเนี่ยค่ะแล้วก็ได้อ่านมาก็พัฒนาจิตวิญญาณรู้ไปเรื่อยๆอ๋อเมื่อความรักจากความเห็นแก่ตัวของการแต่งงานแล้วก็เป็นความรักที่มาแบ่งปันมีลูกมีญาติมีโอ้ยนี่แล้วที่สำคัญคือกิเลสโยมมาอ่านปุ๊บอะโยมรู้สึกละอายใจว่ามันทำไมตัวเองมันมีกิเลสเยอะแยะมากมายทั้งความเห็นแก่ตัวทุกอย่างเลยค่ะถ้าเราไม่ได้มาอ่านหนังสือความรักสิบมิตินะคะโยมก็จะเห็นแก่ตัวแล้วก็จะไม่รู้จักคำว่าความรักความรักที่สูงสุดที่สุดคือความเสียสละต่างหากการที่การได้มาโดยที่ได้มาไม่คิดจะเอานะคะเมื่อก่อนเราก็คิดจะเห็นแก่ตัวก็จะเอาความรักเธอต้องมาบำเบอฉันหน้าอะไรเงี้ยโอ้เป็นความรักที่รู้ว่าเป็นความเห็นแก่ตัวและเป็นวิบากที่เราได้ทำมานะคะและก็ได้ความรู้จากพ่อครูในเรื่องของทางที่อะไรนะคะที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติแบบสายลับตาเนี่ยค่ะได้มาฟังได้มาอ่านทำให้จิตวิญญาณของตัวเองมันเปลี่ยนเร็วมากเลยนะคะก็ถ้าจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์หมอเขียวท่านได้บอกว่าสิ่งที่เราเห็นหรือเรามาเจอกันมันไม่ได้บังเอิญมันเป็นชะตาลิขิตหรือโยมก็ในจิตของโยมมันเริ่มมีความระลึกถึงว่ามันมีความผูกพันแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจนะว่าพ่อครูอาจารย์หมอเขียวหมู่กลุ่มซึ่งลูกก็จะขอภาคเพียรปฏิบัติและจะภาคเพียรปฏิบัติศึกษาเรียนรู้กับเรื่องกิเลสแล้วก็ลดละเลิกไปตามลำดับของที่พ่อครู
ได้มีความรักให้กับลูกทุกคนและเป็นความรักที่ไม่ให้แล้วที่ไม่คิดจะเอาอะไรจากใครให้ได้ซึ่งโยมก็จะขอปฏิบัติภาคเพียรตามพ่อครูกับหมู่กลุ่มไปนะเจ้าค่ะสัตตุอจิตราเพิ่มความรักมิติที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะมันเป็นความรักมิติที่8 90ไปที่แม็กกิ้งเอาเลยแม็กกิ้งทำไมน้ำอ่ะการนมัสการพ่อครูบาลาดแล้วเนี่ยบาลาดเออยังก็ยังอยู่ที่เวชบุญเจ้าค่ะการนมัสการท่านดีแท้ท่านแสนดีจะเดินทางพี่น้องทุกท่านค่ะคือเดินทางมาจากภูผาตั้งแต่วันที่ห้านะคะก็แวะโบไทยตอนนี้ก็มาถึงเวชบุญเจ้าค่ะบ้านน้องของจิตอาสาท่านนึงแล้ววันนี้ก็จะเดินทางมาที่กาฬสินธุ์แล้วก็ค่อยจะไปบาลาดต่อในวันนี้เลยเจ้าค่ะคือตอนที่โยมป่วยนี่ใช่ป่ะก็หายป่วยแล้วก็จะมีคุณว่าเป็นทุกข์เศร้าอยู่ในใจแล้วทีนี้ก็ดูเอ๊ะพ่อครูกับอาจารย์หมอเขียวนี่ท่านนิ่งท่านเศร้าอะไรเลยไหมเราจะเศร้าไปทำไมทำให้เหมือนท่านก็จะดีกว่าโยมคิดว่าความเมตตาของพ่อครูที่มีต่อพวกเราเนี่ยค่ะทำให้มีกำลังใจแล้วก็มีแนวคิดมีปัญญาที่จะทำโน่นทำนี่มีความเสียสละต่อผู้คนเจ้าค่ะแล้วก็เป็นความสุขที่ได้มาใช้ชีวิตในแนวนี้เจ้าค่ะจะพูดต่อไหมคะประมาณนี้เจ้าค่ะสาธุไม่กินเดี๋ยวก็มาบ้านราดกันเนาะวันนี้เจ้าค่ะวันนี้แล้วเหรออ๋อก็เดินทางจากนี่จะไปกาฬสินธุ์ต่อแล้วก็ไปบ้านราดต่อเลยเจ้าค่ะซ้อมเดินให้ดีๆนะเดี๋ยวพ่อโคครับซ้อมเดินให้ดีๆเดี๋ยวพ่อโคจะพาเดินเจ้าค่ะสองค่ายเลยทั้งค่ายพ่อโคค่ายอาจารย์ซ้อมถึงเลยใช่ค่ายอาจารย์หมอเขียวเริ่ม11ใช่ไหมค่ะ11ถึง17เจ้าค่ะยาวเลยก็เริ่มด้วยงาน8888แล้วก็ต่อค่ายต่อคนที่มาแล้วก็อยู่ต่อหมดค่ายแล้วก็อยู่ต่อเลยไม่ต้องกลับดี18ถึง15อ้าวต่อไปสมยศอะไรไม่ได้กราบนมัสการครับเชิญรู้สึกว่าครับมืดไปเลยนะที่บ้านไฟดับมั้งเนี่ยมีรถครับตอนกลางคืนครับอยู่ในรถกราบนมัสการธรรมะครับเจริญธรรมดีธรรมทุกท่านครับจากประสบการณ์ครับเมื่อก่อนเนี่ยเห็นพ่อแม่ต้องไปกราบลูกตอนบวชพระเจ้าแผ่นดินต้องไหว้พระต้องกราบพระเอศาสนาพุทธมันดียังไงเนาะ ผมก็เลยออกปฏิบัติธรรมครับมีสวนทุเรียนก็ขายเพราะว่ามันเหมือนลูกอ่อนไปไหนไม่ได้แล้วไปปฏิบัติธรรมไปวัดต่างๆทำไมโกรธมันยังไม่หายเนาะโกรธมันเป็นทุกข์นะนะตอนนั้นก็เห็นนะครับโกรธเป็นทุกข์เนี่ยไปปฏิบัติธรรมวัดต่างๆนะครับส่วนมากก็จะเดินจงกรมนั่งสมาธิครับสวดมนต์แต่พอมาเจอพ่อครูเจอชาวอโศกเนี่ยตัวโกรธมันหายเป็นลำดับเพราะว่าเขาเอาศีลนำคนไหนที่ยังตบยุงอยู่อ่ะจะทำยังไงก็มันไม่หายโกรธหรอกจะสวดมนต์จะนั่งสมาธิไม่หายคนไหนยังกินเนื้อสัตว์จิตใจมันโหดร้ายไม่หายครับแล้วมาได้ธรรมะของลูกศิษย์พ่อครูเนี่ยแหละครับไปสาลีอโศกโอ้ท่านให้รักษาศีลพอผมรักษาศีลให้ดีขึ้นตัวโกรธมันก็ลดลงถูกทางแล้วผมว่าอย่างนั้นนะครับแล้วตอนนี้มันก็ลดลงเรื่อยๆครับครับกลับมาวัฒนการครับพิสูจน์ได้เลยนะครับจากเป็นคนใจร้อนเป็นใจเย็นลงใช่ไหมครับตัวโกรธนี่มันเกิดจากการไม่ได้ดังใจนี่แหละยิ่งมันใจร้อนนะอยากให้ได้ดังใจตอนนี้เรารู้ทันมันก็เอาไว้ทำไมตัวโกรธจนถึงตัวไม่ยินดีเล็กๆน้อยๆอะไรพวกนี้นะมันก็ละเอียดขึ้นเรื่อยๆจิตที่มันอะไรรู้อาการรู้นามรูปเนาะอันนี้สำคัญไม่มีสำนักอื่นเราไม่ได้เคยได้ยินนะว่าสำนักอื่นเขาจะสอนให้อ่านอาการลิงคะนิมิต
่านอุเทศโดยอุเทศออกมาก็คืออุเทศคือคำสอนเนี่ยคำสอนนี้มีในพระไตรปิฎกนะอาการลิงคานิมิตอุเทศอ่ะแต่ว่าไม่มีใครหยิบตรงนี้มาให้เราได้ทำอ่ะได้อ่านนามรูปแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้วิธีหลับตาแล้วก็ไม่มีใครสอนให้ลืมตาแล้วก็อ่านอาการจิตส่วนใหญ่จะสอนให้หลับตาแล้วก็ไปอ่านในจิตซึ่งลืมตาขึ้นมาก็อย่างที่อาสมยศบอกทำไมมันยังโมโหมันเก่าเผลอๆจะหนักกว่าเก่าอ้าวดีอยู่ในรถนะขับรถครับหรือเปล่าจอดแล้วครับแต่ไม่มีไฟครับอ๋อดีนะอ้าวถ้าง่วงๆก็นอนก่อนเนาะหน้านี่มีไฟละเห็นหน้ากันหน่อยเนาะครับอ๋อเห็นแล้วแต่จำได้แล้วล่ะหน้าสมยศหน้าอย่างนี้แหละครับอามนกลับไปบ้านนั้นอ้าวต่อไปเนาะไปที่อามนเนาะอะไรเอาหมดเลยเนาะกราบนมัสการมนาสุมาศและเชิญธรรมญาติน้องทุกคนค่ะสาธุตอนแรกว่าจะมาแค่หาหมอฝังเข็มตรวจอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ทำอีกคอร์สหนึ่งก็คือล้างที่ตับไปด้วยค่ะแล้วก็ไปดูคุณป้ารักค่ะรายงานสภาวะธรรมว่าเมื่อวานนี้ก็ปิตินะคะที่ได้ดูผู้สูงอายุเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เบื่อนะเราก็เลยมันมีข้อคิดว่าอ๋อแก่เราตอนเนี้ยเราจะไม่เก็บอะไรไว้ในสมองเยอะเรื่องถ้าแก่มาเนี่ยเราจะเป็นคนขี้เหงาเบื่อค่ะขอรายงานสภาวะธรรมแค่นี้ค่ะท่านดีเราไม่ต้องรอแก่หรอกเอาตอนนี้แหละตอนที่ยังไม่แก่เราจะเป็นคนไม่เบื่อไม่ขี้เหงาไม่ขี้รำคาญพึ่งตัวเองจะช่วยเหลือคนอื่นจะสดใสค่ะดีเบิกบานไว้อะไรนะเมื่อกี้แสงอรุณก็มีสโลกพ่อครูอ่ะทุกทำไมเศร้าทำไมแล้วใครโง่โอ้ตัวเราคนเก่านั่นเองที่มันโง่เราคนใหม่เราไม่โง่ใช่แล้วก็หาตัวโง่ตัวใหม่อ้าวสาธุนะอมนเบิกบานไว้ค่ะต่อเนาะอ้าวไปต่อที่อาแพงข้าวเลยแพงข้าวว้าวแล้วเลยจะมาเล่ากิเลสค่ะเรื่องที่แบบได้มาศึกษาทางนี้ด้วยความเมตตาพ่อครูค่ะทำให้กิเลสของโยมลดลงก็คือความอยากได้อยากมีความที่อยากให้คนอื่นได้ดังใจอะไรเนี่ยค่ะความที่ตัวเองเป็นคนที่แบบเอาแต่ใจใครติใครอะไรหน่อยก็จะแบบจะร้องไห้อะไรเนี่ยค่ะเป็นคนขี้น้อยใจอะไรเนี่ยค่ะมันลดลงนะคะไม่ว่าจะเป็นความที่แบบความที่แบบไม่กล้าอะไรเนี่ยค่ะกลัวผิดกลัวแบบกลัวมันเยอะนะคะไหนดูรูปดูพ่อครูไปพ่อครูยิ้มให้ละค่ะไม่มีปัญหาค่ะได้ไปเจอพ่อครูท่านเบิกบานใสอะไรเนี่ยค่ะทำให้เราอยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะเราก็จะศึกษาเรียนรู้จากหมู่กลุ่มจากพ่อครูจากท่านดินไทยท่านแสนดินไปเรื่อยๆค่ะสาธุค่ะอ้าวนี่อย่างน้อยก็เอามาพูดเนี่ยเอามาพูดแสดงสภาวะบางทีเขาไม่ต้องพูดก็ได้ออกมาเนี่ยแสดงโอ้เราอยากจะมาพูดแต่ว่าไม่ต้องพูดมากแค่ยิ้มให้ก็เขาถือว่าได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีปัญหาเพราะพวกเราปลอดถือสาไงไม่ได้มีความคิดว่าอ้าวมันจะต้องได้โล่นะมาพูดดีๆเดี๋ยวจะอาตมาจะให้โล่เกียรติยศหรือให้รางวัลไม่มีนะเราฝึกฝนอันนี้เรายังเรียบเรียงยังไม่เก่งก็เอามายิ้มหนึ่งทีรายงานตัวแพงค่ารายงานตัวยังบัดตามคำสอนพ่อครูอยู่นะ
เดี๋ยวต่อไปก็มาพูดบ่อยๆเข้ามันก็จะค่อยๆมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆนะทีละประเด็น2ประเด็นขอให้ไม่ยอมแพ้นะเมื่อวานเล็กเขาบอกลิงมันต้องถือลูกท้อนะลูกท้อเอาเมียไว้กินไม่ได้มีไว้ถือบอกมาทำต่อเนื่องไปเดี๋ยวมันก็ได้นะแผงค่าอยู่ที่ไหนนะตอนนี้อยู่ที่ชลบุรีค่ะอ๋ออยู่ชลบุรีนะเข้าบ้านนะอนันต์มาอยู่บ้านราดใช่อนันต์มาทำบุญนะนะเพิ่งรู้ว่าอนันต์ทำบุญเก่งทำขนมทำขนมบ้านเขาทำขนมทำอาหารทำขึ้นมาถวายสมณะขึ้นศาลาอยู่ทำให้เด็กๆกินสินพุทธสินพุทธอะไรเลยอยู่เปล่ามาแล้วครับกราบนมัสการท่านนักแสนดินธรรมะดินไทยครับผมจะเรียนธรรมพี่น้องทุกท่านครับวันนี้ไม่รู้เป็นไรผมตั้งใจว่าผมจะกดยกมือตั้งแต่แรกเน็ตมันมีปัญหามันไม่ได้อย่างใจเลยรู้สึกมาช่วงหลังๆครับก็จะพูดเรื่องพ่อครูหน่อยนิดหน่อยครับเห็นทุกคนพูดก็ฟังอยู่ทุกคนแล้วครับคือผมจำความได้ผมรู้จักอโศกเนี่ยแต่จริงๆผมชื่อผมรู้จักพ่อครูมานานแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้เห็นรู้จักอโศกเมื่อประมาณปลายปี2005พอดีญาติพาไปที่ปฐมอโศกก็ไปงั้นแหละไม่ได้สนใจก็พาไปกราบสมณะที่ใต้ศาลากับพ่อครูก็เดินลงมาชักคางเสียงแล้วญาติคนนั้นก็แนะนำว่าเนี่ยมีมาปฏิบัติให้มาศึกษาท่านก็บอกท่านก็มองผมนะมองนานมากแล้วผมก็กราบไปไวอ่ะเพราะว่าตอนนั้นผมอ้วนท่านก็บอกลองดูท่านก็เดินไปเลยในใจผมคิดว่าเอ๊ะพ่อครูทำไม่ใช่ตอนนั้นไม่แน่ผมพวกพระอะไรก็ไม่รู้เดินไวไวจิตผมนะครับพอช่วงกลางวันหรือไงหรือวันต่อมาผมก็ไปช่วยขนฟืนกับญาติธรรมคนหนึ่งเพราะว่ามีศพผมก็ขนคนเดียวแต่คนนั้นเขาก็หาฟืนไปผมก็ขนคนเดียวมากองพ่อครูก็เดินไปหาผมท่านก็ถามบอกว่าเอาฟืนมาจากตรงไหนหรืออะไรเงี้ยผมก็มาจากตรงโน้นบอกไปตัดมาหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้ทำยกมืออะไรกราบเลยผมใหม่ครับผมไม่รู้เรื่องแล้วผมก็อ้วนด้วยพ่อครูก็พูดดีก็บอกว่าเอามากองตรงนี้ไม่ได้ตัดมาคนตัดให้ครับผมก็พูดแบบธรรมดาผมไม่ได้เนี่ยนอบน้อมอะไรหรอกไม่รู้ครับเลยรู้ว่าเป็นพ่อครูว่าเออมากองนี้ของแต่ผมว่าท่านรู้ผมคนนี้ไม่รู้เรื่องเลยเอากองนี่แล้วท่านก็เดินไปนี่ผมก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยพอฟังทำหลังๆสรุปนะช่วงหลังๆมากลับมาบ้านอะไรก็เออมังสวิรัติผมเริ่มหลุดง่ายมังสวิรัติหลุดง่ายตอนนั้นน้ำหนักผมเกือบ90โลครับตอนนั้นเป็นเสียครับฐานะดีทางเหนือนะครับก็ชีวิตมันไม่เริ่มไม่ดีแล้วก็เปลี่ยนแปลงกินมังสวิรัติมาลดอบายมุขมาเลิกเป็นเจ้ามือหวยบ้างเลิกกินเบียร์กินกับเพื่อนเลิกจนผอมลงถอดรองเท้าเดินเหมือนคนจะปวดแต่ว่าสังคมในนั้นเขาบอกเอ๊ะมึงใส่จะเพี้ยนไปละเราก็วางกันผมก็มีความรู้สึกว่าเออถ้าผมไม่ได้พ่อครูนะผมคงตายไปแล้วล่ะเพราะว่าโรคผมเยอะครับโรคเยอะมากผมกินเยอะตรงหลังผมก็เริ่มลดลงแล้วไปงานพุทธาภิเษกบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยๆผมก็เออเริ่มเข้าใจหลังแต่นั้นมาผมไม่กล้าเจอพ่อครูเลยเพราะสมัยนั้นนะครับเพราะว่ามันเริ่มเข้าใจแล้วโอ้มันไม่ธรรมดาไอ้ผมก็เหมือนวิญญาณผีกว่าพระครับท่านเลยเปลี่ยนแปลงไปจนมาปัจจุบันเนี่ยครับก็ถือว่าผมถ้าไม่ได้ธรรมะชาวโศกก็คงไม่อยู่ไหนแล้วแหละผมว่ามันขี้โกรธขี้โลภขี้หลงโอ้บ้าหาเงินเหมือนหมาหอบแดดสมัยก่อนตอนนี้ผมเปลี่ยนแปลงตัวเองครับอันนี้ก็อธิบายพูดภาวะในใจให้ฟังว่าถ้าไม่ได้พ่อครูสมณะโพธิลักษณ์กับผมก็คงไม่อยู่อย่างนี้ก็พูดตรงๆนะว่ามันชีวิตมันอู้มันอะไรผมพูดขอฉกขอใช้ภาษาขอใช้ภาษานะครับโคตรไร้สาระที่ดีเลยประมัยอดีตพูดไปก็อย่างนั้นง่ายแต่ตัวนี้ผมเริ่มรู้แล้วว่ามันมีสาระแต่ครั้งก่อนนี่ไร้สาระครับโคตรแล้วครับขอใครๆเขาพูดว่าโคตรไร้สาระครับประมาณนี้ครับท่านครับได้ประโยชน์ครับที่ปึกปฏิบัติธรรมมาไม่รู้เน็ตมีปัญหาหรือเปล่าได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ท่านยังไม่เปิดไมค์ค่ะท่านเงียบไปเลยอ่ะดีเน็ตดีไม่มีปัญหาไม่ได้ยินกายภาพชัดเจนว่าจาก
เดิมน่าจะมีภาพ before after นะอย่างอากรนี่เขาแบบชัดเจนมากอาตมาเรียกว่าอากรตัวใหญ่นะดูในภาพก่อนๆโอ้มาดูไอ้อากรตัวไม่ใหญ่นะ มีอาบุญสูงสาดานะได้ดูทาง Facebook บอกว่ากราบพ่อครูผู้ให้ชีวิตใหม่มีจิตใจงดงามตามประสา เดินตามพ่อครูผู้รู้ตื่นเบิกบานมาเป็นสัมมาทิฏฐิยอมให้ติชี้ทางนิพพานเป็นนักกรนอนเปล่าก็เศร้าใจก็เลยส่งมาให้กราบสำนักสิกขาเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับโยมก็จะมาพูดถึงความรักนี่โยมบุญสูงสาดาเป็นญาติธรรมเนาะนานละเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกเราค่อยมาต่อเนาะว่าความรักของพ่อครูทำให้เราเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะไปเรื่อยๆก็คือประเด็นที่เราลดกิเลสนี่แหละเปลี่ยนแปลงมากเปลี่ยนแปลงน้อยก็แล้วแต่นะหมดละนิมนต์พันเตสรุปก่อนครับจริง อย่างที่ท่านแสดินว่าเนาะเวลาเราเล่าเรื่องเก่าๆเรื่องเรามันมีเยอะเนาะ แล้วก็มันมีทุกวันอะที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเราปฏิบัติตั้งแต่เรามาเจอหมู่กลุ่มนี้ก็เกิดขึ้นมาจากความรักของพ่อครูที่เมตตาสั่งสอนเรามาเปิดโอกาสให้พวกเราได้เข้ามาศึกษามาปฏิบัติในนี้นะเราได้พบแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงอาตมาเนี่ยไปเจอธรรมะสมัยก่อนนู่นที่ร้านมังสวิรัติที่อตกเนี่ยไปเจอแล้วก็โอ้โหคนนุ่งผ้าถุงรองเท้าไม่ใส่เงี้ย ของประหลาดนะในกรุงเทพแล้วก็ทึ่งแล้วก็บรรยากาศมันสงบมันอาหารก็แปลกบางทีแล้วรู้สึกมันย่อยหมดไวนะแต่ว่าดีแล้วก็ได้ฟังเทพธรรมะอะไรชีวิตก็เปลี่ยนแปลงนะจากคนที่เหมือนอาสินพูดแล้วแหละมาว่านะแต่มาไม่ค่อยอ้วนเท่าไหร่แต่ว่าก็กินดูดื่มเสพเที่ยวอะไรเงี้ยแล้วก็เลยเปลี่ยนแปลงได้กี่ยังรู้สึกว่าพวกเราก็พูดได้ดีได้ครับเป้าแล้วก็มาว่าน่าจะพูดได้ง่ายๆอย่างอาแพงข้างเมื่อกี้นี้พูดเงี้ยว่าเคยน้อยใจนะแล้วก็พอมาศึกษามาปฏิบัติมาได้ฟังคำสอนต่างก็เลยเปลี่ยนแปลงหรือนี่น้อยใจน้อยลงนะหลายคนก็พูดได้นะแล้วก็เมื่อกี้ประทับใจว่าคนพูดไวหมดไวก็เลยพวกเราก็เลยช่วยกันยกมือที่จะพูดเพิ่มขึ้นนะก็ลองดูนะพรุ่งนี้พูดกันอีกยกตัวอย่างเอ้าสมัยก่อนเคยเป็นยังไงมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงมาได้ยังไงตั้งแต่เมื่อก่อนนี้โอ้อบายมุขกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟเคยผู้หญิงก็เคยแต่งตัวอสุวรรณนางเนี่ยเมื่อก่อนผมยาวนะตอนนี้พอเนี่ยได้มาเข้าซูมมาฟังก็เลยเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่นี่ตัดผมสั้นแล้วโอ้สบายเมื่อก่อนเนี้ยเสียเวลาต้องไปหวีผมเยอะๆเดี๋ยวนี้ก็ตัดผมสั้นขึ้นนี่ก็พูดได้หลายๆคนนะแต่ละวันแต่ละวันเมื่อวานนี้โอ้โหฟังพระครูเทศน์โอ้โหต้องเข้าใจซาบซึ้งมากเลยต่อไปนี้เนี่ยเลิกแล้วเนี่ยเลิกอะไรบ้างนะเลิกทำงานมาปลูกผักฟังพระครูแล้วทราบถึงทราบใจทำให้เราโอ้โหมาใช้ชีวิตปลูกผักแล้วสบายมากเลยเหมือนอาจุ๋มจิ๋มเนี้ยบอกว่าโอ้เนี่ยได้ออกกำลังกายได้ตากแดดได้ทำงานที่มีคุณค่าปลูกผักไร้สารพิษเนี่ยแล้วก็มาแจกเอามาแบ่งปันมันมีเยอะก็ไปกวนกล้วยอย่างเงี้ยไม่ประดิษฐ์เอามาแล้วก็คิดถึงหมู่กลุ่มเลยมันได้ความสุขความสบายความสุขแบบใหม่
จากเมื่อก่อนที่เราโอ้โหแหวงหาลาภยศสรรเสริญได้มาก็เป็นสุขไม่ได้ก็ทุกข์ส่วนใหญ่มันไม่ค่อยได้อะชีวิตก็จมอยู่กับทุกข์อย่างเงี้ยเหมือนคนติดการพนันติดหวยเสี่ยงโชคไปทุกวันคิดวันนี้จะออกอะไรแล้วก็ลุ้นอย่างนี้ชีวิตเราก็เป็นอย่างนั้นอ่ะเสี่ยงไปทำอย่างนี้มันจะมีความสุขไหมปรากฏว่าจนมาได้เจอมีดีสายดีซึ่งก็เป็นผลมาจากพ่อครูแหละที่ท่านแสดงธรรมท่านโปรดท่านเมตตาเกื้อกูลพวกเรานะเกิดหมู่กลุ่มมาเราได้สัมผัสได้เห็นตัวอย่างได้อะไรก็ชีวิตเปลี่ยนแปลงมาได้เนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลองพูดกันใหม่หลายคนยังไม่ได้พูดเลยนะพูดแล้วพูดอีกก็พูดได้ในสิ่งที่ดีที่สุดอนุโมทนาพวกเราทุกคนขาดเกินจะเดินจะทำนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพรุ่งนี้ค่อยมาพูดนะคะขอบคุณค่ะท่านนะคะท่านนะคะขอบคุณพี่น้องท่านค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านกัน